ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีการย้ายร้อยโทดวงอยู่บำรุงจากสังกัดกระทรวงกลาโหมมาอยู่สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลว่าเรื่องนี้ร้อยโทดวงไม่เคยบอกเพราะว่าอายุมากแล้วแล้วก็ไม่ค่อยเจอกันเพราะว่าเขาไม่ค่อยกลับบ้านตอนนี้ตนยังไม่เห็นคำสั่งส่วนที่มีการบอกว่ามีการใช้เส้นสายในการโอนย้ายสังกัดก็ขอยืนยันว่าไม่ใช่แต่เป็นเพราะเขาเป็นคนยิงปืนแม่นทางนี้ร้อยโทดวงไม่ได้ย้ายไปอยู่โรงพักหรือว่าหน่วยสืบแล้วก็จะไปเป็นครูฝึกยิงปืนก็คงจะไม่ต้องใช้เส้นแต่ก็ยังไม่ทราบว่าจะมาจริงหรือไม่ทางนี้ต้องยอมรับว่าร้อยโทดวงเก่งยิงปืนมากจริงๆเพราะว่ามีประกาศนียบัตรถึง16ฉบับถ้าเป็นครูฝึกก็ถือว่าเหมาะสมแล้วซึ่งถือว่าน้อยคนนักในประเทศไทยที่ยิงปืนได้แม่นยำและขอปฏิเสธเรื่องของการดึงตัวมาช่วยงานค่ะขณะที่ร้อยโทดวงอยู่บำรุงนะคะก็กล่าวว่าการโยกย้ายจากข้าราชการทหารมาเป็นข้าราชการตำรวจไม่เกี่ยวกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงบิดาของเขานะคะซึ่งเขาเองเป็นคนเดินเรื่องเองแล้วก็ไม่ใช่ว่างานราชการทหารไม่ดีแต่จบกฎหมายและตอนนี้ก็จบปริญญาโทแล้วจึงคิดว่าน่าจะทำงานสายตำรวจได้ถนัดแล้วก็เป็นประโยชน์มากกว่าอย่างไรก็ตามในชีวิตไม่คิดอยากเป็นนักการเมืองเพราะว่าสัมผัสการเมืองมาตั้งแต่เด็กเห็นแล้ววุ่นวายจึงไม่ชอบค่ะ